โบฮีเมียนนะคะก็จะเห็นความเงินทองความอลังการเวอร์วังนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าลุคนี้เนี่ยแต่งง่ายแต่งยากยังไงนะคะไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ขั้นตอนแรกเลยค่ะวันนี้นุ๊กใช้รองพื้นนะคะกับฟองน้ำไข่ของอีเวนบอยค่ะก็ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยใช้รองพื้นถูกป่ะแล้วก็แต้มให้ทั่วใบหน้าเลยจริงๆชอบรองพื้นตัวนี้มากๆนะเพราะว่าฟินิชมันสวยมากเลยใครไปเกาหลีก็ลองไปหาดูกันได้นะแนะนำค่อยๆเกลี่ยนะคะไม่ให้มันเป็นคราบต่อไปเนี่ยเราจะมาลงคอนซีลเลอร์กันค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนุ๊กไม่เน้นการปกปิดมากนะคะก็เลยเลือกใช้ตัวนี้นะมันจะเป็นแบบหัวลูกกิ้งก็ใช้ง่ายดีค่ะแต้มไปตรงจุดที่เราต้องการปกปิดหรือว่าไฮไลท์เลยแล้วก็ใช้ฟองน้ำตัวเดิมเนี่ยค่อยๆกดมันลงไปนะพวกฟองน้ำอย่างเงี้ยแนะนำให้แบบชุบน้ำแล้วก็บีบให้หมาดๆนะคะแล้วก็เอามาลงค่ะจะลงง่ายมากนะก่อนหน้านี้นุ๊กไม่ค่อยชอบใช้ฟองน้ำเลยพอมาเจอตัวนี้แล้วโอเคมาปัดแก้มกันเลยค่ะวันนี้จะลงเป็นแบบเนื้อครีมนะคะเป็นของ Q Place นะตัวนี้เป็นลิปนั่นแหละแต่ว่าเอามาใช้เป็นที่ปัดแก้มได้ด้วยลงเป็นแบบสีเป็นเบสไว้สีส้มน่ารักดีค่ะตัวนี้เนี่ยติดค่อนข้างทนมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เกลี่ยง่ายนะคะไม่ทำให้แก้มของเราดูเป็นก้อนนะก็ถ้าเห็นในคลิปก็จะดูรู้เลยว่ามันไปง่ายนะสมูทไปกับผิวเขียนคิ้วค่ะใช้คอสลุคนะคะเป็นแบบเจลนะนุ๊กจะเน้นให้มันดูคมเข้มชัดนิดนึงนะคะเพราะว่าลุคสาวโบฮีเมียนเนี่ยเราต้องการความแบบว่าเป๊ะปังนิดนึงนะเขียนไปตามรูปทรงคิ้วของเราเลยค่ะอันนี้นุ๊กจะเน้นให้มันยาวนิดนึงนะคะคิ้วเพราะว่าปกติเขียนคิ้วสั้นๆค่ะต่อกันด้วยการแต่งตากันเลยนะวันนี้เราจะแต่งตาแบบง่ายๆนะคะใช้สีน้ำตาลเนื้อแมตต์นะคะลงไปทั้งเปลือกตาก่อนเลยค่ะทำตาแบบในคลิปเลยนุ๊กวาดให้ดูด้วยนะคะว่ามันแบบเราควรจะลงตรงไหนนะเพื่อนๆจะได้ดูออกนะคะคลิปที่แล้วเนี่ยมีน้องๆบอกว่ากล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะคะนุ๊กตั้งเอฟผิดเองแหละแต่ว่าปรับปรุงแล้วเรียบร้อยนะลงสีส้มชิมเมอร์นะคะลงไปที่กึ่งกลางของตาเลยค่ะอายแชโดว์พาเลตตัวนี้นะคะสีค่อนข้างครบพอสมควรเลยแล้วก็ใช้ได้จริงนะคะแถมสีติดทนดีมากแล้วก็ชัดเจนนะใครที่มองหาพาเลตแบบแต่งตาง่ายๆอยู่หรือว่าเป็นมือใหม่อย่างเงี้ยก็ทดลองดูนะลงสีน้ำตาลเข้มนะคะมีชิมเมอร์นิดหน่อยนะลงไปที่หางตาแล้วก็ตรงหัวตาเลยค่ะต่อเนื่องใครที่แบบว่าหาอายแชโดว์อยู่นะอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นโทนสีแบบหลายๆโทนนะมีทั้งสีส้มสีน้ำตาลอะไรเงี้ยมันก็ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะมีทั้งเนื้อแมตต์แล้วก็แบบมีชิมเมอร์ด้วยมันก็ง่ายโคตรอันนี้ใช้สีแบบว่าน้ำตาลอมดำๆนะคะมาเน้นเป็นแบบสร้างเป็นไลเนอร์นิดนึงนะทำให้ตาเราดูแบบคมยิ่งขึ้นหนูก็จะลงตรงช่วงข้างล่างของตาตรงกึ่งกลางตาด้วยนะคะเพื่อเน้นให้ตาดูโตขึ้นค่ะใช้สีมุกๆนะคะมีชิมเมอร์เนี่ยมาลงที่หัวตาเน้นให้ตาดูเด่นขึ้นอีกนิดนึงสุดท้ายนะเราลงที่คิ้วกันค่ะบริเวณใต้คิ้วนะคะเพื่อเน้นให้ดวงตาของเราเนี่ยดูมีพื้นที่มากยิ่งขึ้นค่ะโอ้วันนี้เราแต่งตาละเอียดเนาะใช้อะไลเนอร์นะคะกรีดเลยกรีดตามทรงที่เพื่อนๆชอบนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยนุ๊กมีกิมมิกนิดนึงตรงที่นุ๊กจะกรีดข้างล่างด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราลองดูเลยว่ากรีดแบบไหนอะไรยังไงนะจริงๆลุคนี้เนี่ยมีคนขอมาเยอะใช่ไหมวันที่เราลาสกันแล้วก็แบบทำไอเบกก้าแตกไปใช่ป่ะเราก็เลยมาแต่งลุคนี้ให้ดูด้วยเสียใจมากเลยมันแตกแบบละเอียดมากนี่เราเขียนอายไลเนอร์ข้างล่างนะคะนี่เห็นปะก็จะทำให้ตาดูมีอะไรขึ้นนะดูคมขึ้นด้วยชอบลุคแบบเนี้ยหลังจากนั้นนะคะเราก็ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่ากันเลยค่ะยังคงใช้มาสคาร่าตัวเดิมหรือเปล่าเพราะว่ามันใช้ง่ายดีนะเ
แล้วก็ติดขนตาปลอมเลยค่ะนุกเลือกเป็นขนตาของแบบขนตามิงที่มันค่อนข้างฟูๆนิดนึงนะคะก็จะได้ลุคแบบฝรั่งแต่ว่ามันจะค่อนข้างยาวอ่ะให้ดูในคลิปแง่ลงกลิตเตอร์สีทองลงไปที่กึ่งกลางตานะคะนุกก็ไปแต่งอีกข้างนึงมาแล้วเรียบร้อยนะคะโอเคเรามาคอนทัวร์กันเลยค่ะนุกใช้พาเลตของทัชนะคะใช้2สีผสมกันตัวนี้ก็เป็นเนื้อแมตต์ดีนะคะแล้วก็นุ่มมากๆปัดแล้วสบายหน้านะคะเน้นลงไปช่วงแบบกรอบหน้านิดนึงนะให้มันแบบค่อนข้างเข้มๆจะได้ดูแทนๆหน่อยค่ะแล้วก็ปัดไฮไลท์นะคะนุกเลือกเป็นสีแบบขาวอมเหลืองนะคะแล้วก็ปัดช่วงที่ T zone นั่นเองขั้นตอนสุดท้ายนะคะเรามาทาลิปสติกกันค่ะตัวนี้เป็นของ Q Place อีกเช่นกันตัวเดียวกับที่เราทาแก้มเมื่อกี้นะเป็นเนื้อแบบลิควิดแต่ว่าเป็นแบบครีมมี่ไม่ได้แมตต์สนิทเลยทีเดียวนะคะก็ทาแล้วสบายปากดีถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากได้ให้มันแมตต์นะคะก็เอาทิชชู่เนี่ยมาเม้มออกได้นะก็จะได้สีที่มันแมตต์เลยนะสีติดทนชัดมากเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนุ๊กเนี่ยเพิ่มกิมมิคของลุคนะคะด้วยเพชรบนหน้าผากนะแล้วก็เครื่องประดับเงินทองทองแบบนี้นะคะก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยนะรวมไปถึงช็อกเกอร์ด้วยที่กำลังฮิตตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะวันนี้นุ๊กไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย